that Robert Pattinson will play the Batman. Holy pop news, Batman. It's Robert Pattinson. Whoa. Oh my god, I don't know this.กลายเป็นเรื่องใหญ่ข่าวร้อนของวงการหนังไปเลยนะครับกับเรื่องข่าวที่เดี๋ยวลือเดี๋ยวจริงเดี๋ยวยืนยันเดี๋ยวไม่ยืนยันนะครับเรื่องราวของแบทแมนคนใหม่ของ World of DC ในความดูแลของ Warner Brothers กับรายชื่อดาราอันดับหนึ่งที่เป็นตัวเก่งในการรับบทบรูซเวย์นคนใหม่ครับอดีตพระเอกทวายไลท์คนนี้ครับโรเบิร์ตแพตติงสันแต่เอาข้อจริงๆล่าสุดยังไม่มีการยืนยันนะครับว่านักแสดงอังกฤษคนนี้จะได้รับบทแบทแมนหรือไม่อันเนี้ยเรายังไม่สรุปยังเป็นทางการครับแต่ถึงจะยังไม่เป็นทางการไม่ต้องห่วงครับแค่กระแสแฟนๆเขาก็บ่นเขาก็ต่อต้านกันได้แล้วล่ะครับเอาเป็นว่าเราแค่ไปเช็คที่ change.org ก็มีคนเข้าไปตั้งแคมเปญให้ถอนชื่อโรเบิร์ตแพตตินสันออกจากบทแบทแมนอยู่ไม่น้อยแล้วก็มีคนมาร่วมกดร่วมโหวตอยู่ไม่น้อยเช่นเดียวกันซึ่งคุณว่ามันตลกไหมครับที่แค่มีข่าวลือชื่อนักแสดงออกมายังไม่เห็นผลงานยังไม่เห็นว่าเขาออกแบบตัวละครยังไงยังไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแฟนๆหลายส่วนเขาก็อาศัยจินตนาการส่วนตัวตัดสินเอาแล้วล่ะครับว่านักแสดงคนนี้ไม่เวิร์กแน่ๆใช่ครับมันตลกแต่มันไม่เกินไปนะครับเพราะอย่างน้อยๆในช่วงเวลาอันใกล้นี้ลองถามไอ้โซนิกเม่นสีฟ้าดูสิครับว่าไอ้ที่แฟนๆไม่ปลื้มเนี่ยผลของมันเป็นอย่างไรซึ่งความจริงแล้วในประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องแฟนต่อต้านแล้วจะต้องเปลี่ยนจะต้องทำตามอย่างเดียวนะครับหลายครั้งครับที่สตูดิโอทีมงานรวมถึงผู้กำกับเองไม่สนใจกระแสต่อต้านทั้งหลายและสุดท้ายนำมาซึ่งผลงานที่แสดงให้เห็นว่าไอ้ที่แฟนๆต่อต้านเนี่ยพวกเขาคิดผิดมหันต์ครับเริ่มจากหนังของโรเบิร์ตแพตตินสันก่อนเลยครับบทแวมไพร์เอ็ดเวิร์ดคาร์เลนบทที่ผมว่าทำให้ทุกคนจำโรเบิร์ตแพตตินสันได้เป็นอย่างดีครับและแม้ว่าคุณจะไม่ใช่แฟนหนังเรื่องนี้ผมว่าคุณก็สัมผัสได้แล้วครับว่าตอนหนังชุดทวายไลท์ฉายอยู่เนี่ยแฟนๆเขากรี๊ดแวมไพร์หนุ่มของเขาคนนี้มากมายขนาดไหนซึ่งความเป็นจริงแล้วตอนมีข่าวว่านิยายทวายไลท์จะถูกสร้างแล้วสตูดิโอจะเลือกนักแสดงอย่างโรเบิร์ตแพตตินสันมารับบทเป็นเอ็ดเวิร์ดคัลแลนเนี่ยแฟนๆนิยายเขาก็ออกมาต่อต้านไม่น้อยนะครับเพราะก่อนที่โรเบิร์ตแพตตินสันจะมาเล่นทวายไลท์ภาพที่ทุกคนจำเขาได้ก็คือบทเซดริกดิกเกอรีนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนเวทมนต์ฮอกวอตส์ในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ and the Goblet of Fire ครับซึ่งจากภาพลักษณ์ในแฮร์รี่พอตเตอร์มันทำให้แฟนๆทวายไลท์ณวันนั้นรู้สึกว่าจะเอาไอ้เด็กนี่มาเล่นเป็นเอ็ดเวิร์ดของพวกเขาไม่ได้มันไม่เหมาะมันเด็กเกินไปมันไม่เซ็กซี่เพราะเอ็ดเวิร์ดคาร์เลนในสายตาแฟนๆทวายไลท์ณวันนั้นพวกเขานึกถึงนักแสดงฝรั่งเศสคนนี้ครับกาสปาร์อูลิเอที่วันนั้นเพิ่งจะรับบทฮันนิบาลเลคเตอร์ในวัยหนุ่มในหนังเรื่องฮันนิบาลไรซิ่งมาหมาดๆครับซึ่งจากกระแสต่อต้านมันเยอะขนาดที่ว่าตัวโรเบิร์ตแพตตินสันภายหลังออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าก่อนที่หนังจะเข้าฉายเขาได้รับจดหมายจากแฟนๆทวายไลท์จำนวนมากที่เขียนมาเพื่อบอกกับเขาว่าแกไม่เหมาะจะเป็นเอ็ดเวิร์ดดอกแกเนี่ยเป็นได้แค่ไอ้ดิกเกอรี่และไอ้กระแสต่อต้านก็หนักจนแพตตินสันเองทนอ่านข้อความต่างๆในอินเทอร์เน็ตไม่ไหวครับเพราะมันเต็มไปด้วยข้อความทำนองที่ว่าได้โปรดเลือกคนอื่นเถอะแต่สุดท้ายแล้วโรเบิร์ตแพตตินสันกับการแสดงของเขาและหนังชุดเดอะทวายไลท์ซากะก็ยืนยันครับว่าไอ้กระแสต่อต้านในช่วงต้นๆเนี่ยพวกแฟนๆคิดผิดขนาดไหนทวายไลท์กับกรณีของโรเบิร์ตแพตตินสันคือเรื่องหนึ่งที่ผมว่าสามารถเอามาอธิบายให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับว่าหลายครั้งกระแสวิจารณ์หรือการมองของแฟนๆแบบอาศัยผลงานเก่าเท่าที่เห็นหรือว่าภาพลักษณ์ของดาราที่พวกเขาเคยสัมภาษณ์ผ่านสื่อเนี่ยมันไม่สามารถตัดสินได้นะครับว่านักแสดงคนนั้นๆเหมาะหรือไม่กับบทที่พวกเขากำลังจะได้รับซึ่งไอ้กรณีนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเรียกว่าซ้ำซากได้เลยครับทั้งบทแคทนิสเอเวอร์ดีนจาก The Hunger Game ที่แฟนๆ The Hunger Game บางส่วนเขารู้สึกว่าเจนิเฟอร์ลอเรนซ์ที่ณวันนั้นเพิ่งจะเล่น X-Men First Class เป็นมิสทิกมาเนี่ยโคตรไม่เหมาะเลยพวกเขาวิจารณ์กันแบบนี้ครับเขาบอกว่าเธอเนี่ยดูเป็นสาวผมบลอนด์ที่ดูนุ่มนิ่มเกินไปไม่เหมาะจะเป็นสาวแกร่งแบบแคทนิสแต่สุดท้ายแล้ว The Hunger Game ภาคเดียวเท่านั้นแหละครับภาคแรกภาคเดียวเธอก็กลบกระแสต่อต้านได้เกลี้ยงจนเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ว่าเจนิเฟอร์ลอเรนซ์คือแคทนิสเอเวอร์ดีนที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับไอ้นี่ก็กระแสแรงครับผมว่าทุกคนจำได้ครับปี2006
ดาเนียลเครกในบทสายลับ007เจมส์บอนด์แฟนเจมส์บอนด์ทุกคนจำได้ดีครับว่าณวันที่พีร์ซบรอสแนนจากไปแล้วมีข่าวว่าบอนด์คนใหม่จะเป็นนักแสดงที่มีชื่อว่าดาเนียลเครกเข้ามาแทนที่เนี่ยแฟนๆเขาสาบส่งขนาดไหนครับแล้วกระแสมันแรงขนาดไหนแรงขนาดที่ว่ามีการตั้งเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า danielcraignotborn.com ขึ้นมาเพื่อต่อต้านเรื่องนี้ครับแล้วอินเทอร์เน็ตก็เต็มไปด้วยข้อความทำนองที่ว่าไอ้ผมสั้นหน้ากร้านอย่างนักมวยเนี่ยนะจะมาเป็นเจมส์บอนด์ใช่ครับณเวลานั้นแฟนๆเองไม่ผิดหรอกครับที่จะรู้สึกแบบนั้นเพราะตลอดระยะทางของหนังเรื่องเจมส์บอนด์ที่ผ่านมาชอนคอนเนอรี่จอร์จลาเซมบี้โรเจอร์มัวร์ทิโมธีดาลตันมาจนถึงพีร์ซบรอสแนนเนี่ยถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของบอนด์แต่ละคนจะต่างกันออกไปแต่ต้องยอมรับว่าทุกบอนด์เนี่ยทั้งเท่ทั้งหล่อล้วนๆครับซึ่งตอนที่เราได้เห็นดาเนียลเครกจะมาเล่นคาสิโนรอยัลเนี่ยแกไม่ได้มีอะไรใกล้เคียงกับบอนด์รุ่นพี่เลยครับแต่จากกระแสต่อต้านณวันนั้นพอคาสิโนรอยัลเข้าฉายเท่านั้นแหละครับเราก็เข้าใจได้ 100% ครับว่าเขาทำไมถึงแคสติ้งเอาดาเนียลเครกมารับบทนี้และหลังจากนั้นดาเนียลเครกคนนี้ก็ทำให้โลกทั้งโลกยอมรับครับว่าแกคือเจมส์บอนด์ได้จริงๆแถมเป็นได้ดีซะด้วยครับนี่แหละครับส่วนหนึ่งของงานที่สร้างขึ้นจากตัวละครที่แฟนๆเขารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็รู้จักในแบบของพวกเขาทำเอาจนคนที่จะมารับบทต่อเนื่องเนี่ยต้องเจอกับกระแสต่อต้านว่าไม่เหมาะไม่ควรอย่างรุนแรงครับซึ่งมีอีกหนึ่งงานประพันธ์ครับที่ผมว่าทำกี่ทีก็มีปัญหาจะเอาใครมาก็โดนต่อต้านครับแล้วมันก็ไม่ใช่แค่บทพระเอกอย่างเดียวนะครับบทอื่นๆในเรื่องก็โดนเช่นเดียวกันครับผมกำลังพูดถึงการ์ตูน DC ระดับคลาสสิกอย่างมนุษย์ค้างคาวหรือว่าแบทแมนนั่นเองครับเพราะการ์ตูนแบทแมนเนี่ยเก่าแก่แล้วก็โด่งดังมากๆครับนั่นทำให้หลายต่อหลายครั้งที่จะหาใครสักคนมารับบทแบทแมนหรือว่าตัวละครจากการ์ตูนแบทแมนเนี่ยมันจะต้องตามมาด้วยกระแสวิจารณ์ว่าไม่เหมาะไม่เอาไม่เห็นดีเลยจากแฟนๆแบทแมนเสมอครับเริ่มจากแบทแมนปี1989ที่ทิมเบอร์ตันกำกับณวันนี้ตัวหนังเองเข้าขั้นคลาสสิกสุดๆครับใครๆก็ยอมรับว่าแบทแมนเวอร์ชันนี้ทำออกมาได้ดีและยอดเยี่ยมแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วการบอกว่าจะเอาไมเคิลคีตันที่เพิ่งจะรับบทเป็นผีบีเทิลจูซมารับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจของแฟนๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะยอมรับได้ง่ายๆนะครับกระแสวันนั้นรุนแรงขนาดที่ว่าทาง Warner Brother เองได้จดหมายจากแฟนบอยของแบทแมนไม่ต่ำกว่า 50,000 ฉบับแล้วครับที่พยายามจะบอกว่าอย่าเอาไอ้นักแสดงตลกอย่างไมเคิลคีตันมาเล่นเป็นแบทแมนแต่สุดท้ายแล้วทิมเบอร์ตันผู้กำกับเองยืนกรานครับว่าเขาเนี่ยแคสติ้งนักแสดงมาหลายคนแล้วดังๆฝีมือดีๆก็มากมายครับแต่เขาเองไม่เห็นใครเหมาะที่จะสวมชุดมนุษย์ข้างคาวไปมากกว่าไมเคิลคีตันอีกแล้วเขาก็เลยตัดสินใจสวนกระแสวิจารณ์ของแฟนๆครับซึ่ง The only one who can save หนังแบทแมนและแบทแมนรีเทิร์นมันคือเครื่องยืนยันครับว่าณวันนั้นจดหมายของแฟนๆกว่า 50,000 ฉบับคิดผิดและทิมเบอร์ตันตัดสินใจถูกขนาดไหนครับอย่างที่บอกครับไม่ใช่เฉพาะแบทแมนของทิมเบอร์ตันเท่านั้นที่ต้องต่อสู้กับกระแสต่อต้านของแฟนๆหลังจากนั้นแบทแมนฉบับภาพยนตร์แทบจะทุกครั้งแหละครับที่ต้องเจอชะตากรรมไม่ต่างกันแบทแมนฟอร์เอเวอร์กับแบทแมนแอนด์โรบินของโจเอลชูมาเกอร์เนี่ยหายห่วงครับไม่ต้องวันโน้นหรอกครับวันนี้เนี่ยยังโดนด่าอยู่เลยครับฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเยอะครับมันต้องแบทแมนฉบับนี้ครับ The Dark Knight Trilogy มนุษย์ค้างคาวฉบับของคริสโตเฟอร์โนแลนหนังที่แฟนๆสรรเสริญกันแทบเป็นแทบตายณวันนี้ครับบางก็ว่านี่คือหนังแบทแมนที่ดีที่สุดสุดยอดการแสดงหรืออะไรอีกสารพัดคำสรรเสริญเยินยอล่ะครับที่พวกเขาจะใช้เพื่อเทิดทูนแบทแมนฉบับนี้ของคริสโตเฟอร์โนแลนแต่ถ้าเราลงไปแกะในรายละเอียดประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแบทแมนชุดนี้ล่ะก็หลายตัวละครของโนแลนเองก็โดนไม่น้อยนะครับทั้งตัวละครเซเลน่าคลายของแอนแฮทเวย์ที่ตอนปล่อยภาพนิ่งที่เป็นภาพหลุดชุดแรกของเธอออกมากระแสเหมือนตอนหนังชาแซมดูเลยครับชุดอะไรวะไม่เห็นเวิร์กเลยนางแมวป่าแต่งตัวแบบนี้ไม่เห็นเข้าท่าเลย
กระแสต่อต้านของเธอจากภาพไม่กี่ภาพเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับจนตัวแอนแฮทเวย์ต้องออกมาให้สัมภาษณ์ทำนองที่ว่าไอ้ที่พวกคุณเห็นเนี่ยมันแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นนะแล้วณวันนั้นก็ไม่ใช่แค่แอนแฮทเวย์คนเดียวที่ต้องเจอเรื่องแบบนี้ครับ It's simple. We kill the Batman. Heath Ledger ในบทของโจ๊กเกอร์เองก็โดนกระแสต่อต้านไม่ต่างกันถึงแม้ว่าตอนนี้วันนี้หนังฉายไปแล้วเราได้ดูแล้วว่าฮีทเลดเจอร์กับคริสโตเฟอร์โนแลนผู้กำกับเขาสร้างโจ๊กเกอร์ขึ้นมาแบบไหนเราไม่ต้องสงสัยแล้วครับว่าทำไมฮีทเลดเจอร์ถึงถูกเลือกแต่ลองนึกย้อนกลับไปก่อนวันที่ดาร์กไนท์จะเข้าฉายสิครับถ้านึกถึงโจ๊กเกอร์ในหนังแบทแมนณวันนั้นทุกคนจำอะไรได้ A woman must be insaneเราจำแจ็คนิโคลสันจากแบทแมนปี1989ได้ติดสมองติดตาเลยครับซึ่งพอคริสโตเฟอร์โนแลนที่ทำแบทแมนบิกินมาแล้วภาคหนึ่งตัดสินใจจะทำหนังภาคต่อแล้วบอกว่าจะมีโจ๊กเกอร์คนก็ต้องจับตามองนะครับว่าใครจะมารับบทโจ๊กเกอร์และณวันนั้นรายชื่อนักแสดงที่ออกมาว่าจะเล่นเป็นโจ๊กเกอร์กลายเป็นนักแสดงหนุ่มอย่างฮีทเลดเจอร์ไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่แบบที่ทิมเบอร์ตันเคยใช้แจ็คนิโคลสันเนี่ยคำถามก็เกิดขึ้นตามมาทันทีครับว่าฮีทเลดเจอร์จะเล่นเป็นโจ๊กเกอร์ฮีทเลดเจอร์จากบล็อกแบ็กเมาน์เทนเนี่ยนะไอ้หนุ่มจากเทนติงไอเฮดอะเบาท์ยูเนี่ยนะจะมาเป็นโจ๊กเกอร์ซึ่งผมว่าไม่ผิดนะครับเพราะคำวิจารณ์เหล่านั้นมันเป็นการมองจากมุมแคบๆครับมุมที่ทุกคนรู้จักกับฮีทเลดเจอร์ผ่านผลงานของเขาเท่านั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าในฐานะนักแสดงฮีทเลดเจอร์มีของอีกขนาดไหนใช่ครับเราคนดูณเวลานั้นไม่รู้ก็เลยพูดก็เลยวิจารณ์กันออกมาแบบนั้นแต่คริสโตเฟอร์โนแลนเขารู้ตัวดีครับว่าเขาทำอะไรอยู่และทำไมเขาถึงเลือกฮีทเลดเจอร์คนนี้มารับบทโจ๊กเกอร์ของเขาและผลงานที่ออกมามันพิสูจน์แล้วครับว่าฮีทเลดเจอร์เหมาะสมกับบทโจ๊กเกอร์ขนาดไหนนี่แหละครับเรื่องราวที่เรารวบรวมมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างที่ผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติของวงการภาพยนตร์ครับที่จะต้องมีกระแสอะไรทำนองนี้ออกมาแทบจะทุกครั้งที่มีการประกาศหรือว่ามีข่าวรายชื่อนักแสดงโดยเฉพาะกับบทที่แฟนๆเขามีจินตนาการอยู่ในหัวอยู่แล้วซึ่งตัวอย่างเหล่านี้มันบอกกับเรามันเตือนเราอยู่ครับว่าถ้าเราเห็นแค่ข่าวเห็นแค่รายชื่อนักแสดงอย่าพึ่งมือไวปากไวไปวิจารณ์ว่าใครเหมาะใครไม่เหมาะจะรับบทไหนครับเพราะแทบจะทุกครั้งหรอกครับเราไม่สามารถตัดสินนักแสดงจากมุมแคบๆจากเท่าที่เราเคยเห็นเคยรู้จักไม่ได้จริงๆครับดาดา It's